เนื้อหาต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบาปคุณคิดว่ากรรมเป็นเรื่องเล่นๆกรรมก็จะตามเล่นงานคุณเช่นกันเหมือน31ท่านนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นพี่ใหญ่ของวงการบันเทิงนะครับพิธีกรนักแสดงประสบการณ์มากมายนะครับวันนี้เข้ามาพร้อมกรรมอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับขอเชิญพบกับเจ้ากรรมนายเกิดวันที่17ครับคุณโอวรุษเจ้าของวันเกิดวันที่17เขาคือนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีความสามารถทั้งด้านการแสดงและพิธีกรคุณโอวรุษปัจจุบันเขาอายุ49ปีคุณโอวรุษอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานถึง27ปีและยังสร้างผลงานที่โด่งดังไว้มากมายเขาจะมีกรรมอะไรหรือไม่อีกสักครู่มาร่วมพิสูจน์กันครับพี่โอเชื่อในเรื่องของกรรมมากขนาดไหนครับก็เชื่อพอสมควรครับเคยมีโอกาสเจอกับริวจิตสัมผัสไหมครับยังไม่เคยนะเคยเจอผ่านกันแวบๆแต่ยังไม่เคยได้พูดคุยกันคิดว่าจะมีคำถามอะไรให้เขาไหมวันนี้ก็มีเหมือนกันน่าจะมีเหมือนกันครับรอดูแล้วกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณริวจิตสัมผัสได้เลยครับวันนี้ครับ31ท่านพร้อมครับคุณริวคุณเห็นกรรมอะไรบ้างครับ1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับผีแอบมองครับและอีก1วันที่เกิดครับติดสินบนผีครับและอีก1วันที่เกิดครับต่อรองกับมัจจุราชครับเชิญคุณริวเริ่มจากข้อแรกได้เลยครับมีอยู่1วันที่เกิดครับผมติดสินบนผีครับใครดีฮะติดสินบนผีอยู่หมายเลข13ก็แล้วกันครับหมายเลข13ไม่ดีไงอันลัคกี้นัมเบอร์ครับเขาทำหน้าตกใจมากเลยครับดูคิดว่าหมายเลขอะไรครับเลขวันที่เกิดติดสินบนผีคือวันที่วันที่25ครับเจ้าของวันเกิดวันที่25เธอก็คือคุณพรทิพย์มิ่งมาลีหรือคุณทิพย์เธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อให้ว่าติดสินบนผีทำไมคุณริวถึงได้ตั้งชื่อน่ากลัวขนาดนี้ไม่รู้ว่าเธอคนนี้ไปสัญญาอะไรจนสร้างกรรมและเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณทิพย์อยากมาร่วมรายการในวันนี้คงได้รับรู้ความจริงเรื่องนี้กันแล้วครับคนเกิดวันที่25นะครับเป็นคนที่มีเรื่องมากมายต้องให้คิดนะครับผมตกเรื่องของอารมณ์10บวก25คือ35เลข3หมายถึงความรักและครอบครัวเลข5คืออารมณ์ก็เลยไม่รู้ว่าในครอบครัวมีเรื่องร้อนๆอะไรเกิดขึ้นไหมหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับผมคนปีกุลนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับผมหลักๆเลยต่อให้ไม่ป่วยเป็นอะไรก็ตามต่อมาครับบ้านเลขที่29/205นะครับ
25ของคุณไปอยู่ในเลขทับบ้านนะครับคือ25เลข0อยู่ตรงกลาง0หมายถึงความว่างเปล่าหรือสิ่งที่มองไม่เห็นบ้านหลังเนี้ยมีใครเอาเกี่ยวกับของนะครับหรือว่าพวกรูปปั้นไหว้อะไรเข้ามาไว้ในบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเห็นเป็นของนะฮะต่อมาครับเลข2ของคุณมาอยู่ในเลข29นะครับเลข9หมายถึงเด็กหรืออะไรที่เป็นลักษณะเหมือนเด็กนะครับเอามาไว้ในบ้านเรือนหรือเกี่ยวข้องอะไรกับวิญญาณเด็กไหมอย่างเช่นลูกกอกกุมารทำแท้งนะครับผมล้วนมีผลเกี่ยวกันในบ้านหลังนี้ทั้งสิ้นต่อมาครับเลขทะเบียนรถของคุณเลข8คือเรื่องเงินเลข7คือสิ่งที่มองไม่เห็นเลข0ที่อยู่กลางอยู่ระหว่างเลข2กับเลข5นะครับตามมาด้วยเลข2คือตัวคุณครับเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่ามีปัญหาเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรไหมถึงได้ไปพึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือนะครับไปบนบานศาลกล่าวอะไรหรือเปล่าผมเลยใช้คำว่าติดสินบนผีนั่นเองนะครับคุณทิพย์ครับค่ะสิ่งที่คุณริววิเคราะห์มานี่มีความคล้ายชีวิตคุณไหมครับคล้ายค่ะในส่วนตรงไหนเอ่ยเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนชอบเก็บพวกพระพวกอะไรเข้าบ้านเก็บมาประมาณ30กว่าปีแล้วเมื่อก่อนสามีก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะบางทีเพื่อนร่วมงานเข้าไปคุยในห้องกับเพื่อนร่วมงานเขาทิ้งพระทิ้งอะไรทิ้งพยันแกก็จะเก็บเข้าบ้านพระที่คนอื่นไม่เอาแล้วใช่ใช่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระที่เขาเก็บทิ้งอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วแกก็ไปเก็บเข้ามาบ้านแล้วก็พระบางองค์ก็เป็นองค์ไม่ใหญ่นะมันก็เศียรหักจุดประสงค์ที่เก็บเพราะว่าคืออยากจะมาบูชาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับก็เอาเข้ามาบ้านคืออยากจะเอาแบบกาวแล้วมาต่อแล้วก็บูชาต่อแล้วได้เอากาวมาต่อไหมครับแกก็ไม่ได้ต่อเราก็แอบเก็บทิ้งของแกบ้างอ๋อเขาเก็บมาเราก็ทิ้งเราก็แอบทิ้งค่ะคือเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะซึ่งพอเก็บมาแล้วก็ได้นำบูชาต่ออย่างที่ตั้งใจไหมไม่ได้บูชาแกก็ไปซุกซุกไว้ตรงแอบแอบไว้อย่างเก็บไว้ก็แอบไม่กลัวคนในบ้านเอาไปทิ้งค่ะเขากลัวเราเอาไปทิ้งเท่าที่เล่ามาก็คือก็จะมีเรื่องของพระที่แบบว่าเคยแตกหักมาบ้างแล้วใช่ใช่ใช่มีพวกกุมารทองอะไรนี้ไหมฮะที่เก็บกุมารไม่ได้เก็บแต่ที่บ้านมีหิ้งกุมารอยู่สององค์อ๋อไหวอยู่ค่ะครับก็แปลว่ามีค่ะแล้วก็อยู่ดีๆมีอาการปวดขาสามีเหรอคะคนเลยทั้ง2คนเลยค่ะอาการคล้ายๆกันเลยมันจะมีอาการมันจะชาก่อนแล้วก็จะซ่าแล้วก็จะแสบร้อนแล้วก็จะปวดจนกระดูกจะแตกไปหาหมอแล้วค่ะไปหาหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกเสื่อมให้ยามากินก็ไม่หายก็ให้ยามาอีกก็ไม่หายพอ16มกราคมกลางคืนนอนอยู่มีความรู้สึกว่าเท้าข้างขวานะข้างขวานะมีคนมาจับหักตกใจถึงก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราอาจจะแบบฝันไปก็ได้พอหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยขาที่โดนจับหักอย่างเงี้ยปลายเท้าขาขวาเนี่ยจะเริ่มชาแล้วก็แสบแล้วก็ร้อนครับนี่อาการจะเหมือนกันเลย2คนทำพิธีมาเมื่อ22มกราคมคือตอนที่ไปให้คนที่เขาทำมีความรู้ทางด้านนี้เขาทักมาไงก็เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีสีดำปกคลุมอยู่โดยเฉพาะห้องพระมีสีดำแล้วก็บอกน่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในบ้านแล้วเกี่ยวกับพวกพระด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เอาพระไปให้เขาทำพิธีอันไหนที่ไม่ดีเขาจะไปทำพิธีเผาอันไหนที่ดีเขาจะคืนมาให้ก็ไปแก้มาพอไปแก้ที่อำเภอวัฒนนครเขาก็ไปแก้มาทั้งหมด4ครั้งบอกว่าโดนคุณไสเขาจะเรียกออกก็ลดน้ำมนต์แล้วก็ให้น้ำมันมาทาทุกครั้งที่ไปแก้นะมันก็ค่อยยังชั่วแต่พอกลับมาบ้านแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเขาได้แต่ทักว่ามันในบ้านมีเขาบอกน่าจะถูกคุณไสหรือเปล่าก็เขาบอกว่าให้เอาพวกพระอะไรไปให้เขาดูก็รวบรวมไปได้2ลังสองลังนี้คือเป็นพระรูปปั้นหรือว่าเป็นพระเครื่องด้วยครับเป็นทั้งพระรูปปั้นพระเครื่องแล้วก็ผ้ายันแล้วอะไรทั้งหลายที่มีเอาไปให้เขาดูให้หมดให้แล้วก็ว่าไงฮะเขาก็เลือกสิ่งที่มันไม่ดีไปอ่ะพอยกไปสามีโอเคไหมครับมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าอ๋อไม่มีก็ไปให้เขาเลือกดูสองลังเขาก็เลือกพ่อเขาก็เลือกไปบอกเดี๋ยวไปเผาให้แล้วก็คืนมาลังนึง
ในการที่สามีเป็นคนชอบเก็บของที่โดยเฉพาะเป็นของที่แบบของไหว้ของทำพิธีกรรมของอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้ามาในบ้านบ่อยๆเนี่ยมีคุณมีปัญหากับสามีบ้างไหมแบบบ่นว่าหรืออยากมีปัญหากันถึงขั้นไหนฮะก็บางทีเถียงกันธรรมดาลิ้นกับฟันค่ะครับคุณพลาดแล้วล่ะที่ผมบอกว่าพลาดก็คือว่าการที่คุณเอาพระทั้งหมดในบ้านไปให้เขาดูเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นพระองค์ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องจริงครับที่มันเป็นของที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นพระที่เป็นพระห้อยคอหรือเป็นพระอะไรเล็กๆเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราดูพระไม่เป็นเนี่ยถ้ามันเป็นพระที่มีค่าแล้วเขาบอกไม่ดีก็เรียบร้อยเลยครับก็คิดอยู่เหมือนกันจุดนี้แต่เราไม่มีทางเลือกนะเราอยากหายจากอาการที่เราเป็นอยู่อาการคุณไม่หายหรอกครับแล้วก็ยังต้องเป็นอยู่ครับทำไมที่ผมบอกว่าขาจะไม่ดีขึ้นเพราะว่าคนเกิดปีกุลหลักๆเลยต่อให้ไม่ป่วยเป็นอะไรก็ตามหัวเข่าจะเป็นคนที่รับน้ำหนักเยอะนะครับ2มีความเปราะของข้อเข่าก็คืออย่างเช่นน้ำในเข่าน้อยหรือเดินแล้วหัวเข่าจะดังก็แกล้กก็แกล้กนะครับขาก็จะดังได้นะครับผมและที่คุณป้าบอกคุณป้าไปติดสินบนผีเนี่ยคำว่าติดสินบนผีของริวหมายความว่าเวลาที่เราไหว้เนี่ยเพราะว่าในบ้านเนี่ยตกคำว่ากุมารเพราะฉะนั้นเนี่ยกุมารหรือวิญญาณเด็กที่ตามเนี่ยตอนแรกที่คุณไปเอามาคุณเอามาด้วยสาเหตุอะไรคือเมื่อ30ปีที่ผ่านมาสามีเนี่ยแฟนเก่าเขาว่าท้องแล้วเขาไปทำแท้งแต่ตอนไปทำเขาไม่ได้บอกกันนะเพราะว่าพอแฟนเก่าของสามีเนี่ยเขาไปทำมาแล้วเขามาบอกสามีแต่ตอนที่เขาไปทำเขาไม่มีเงินประมาณ 3,000 เขาก็มาบอกสามีสามีเขาก็ออกเงินให้ครับอันนี้ก็โดนข้อหาสนับสนุนแหละส่วนตัวของป้าเองนี่แท้งธรรมชาติเมื่อปีไม่เป็นไรเมื่อปี43ครับผมแล้วก็เขาก็แนะนำว่าให้เชิญกุมารเนี่ยให้สององค์แล้วก็ให้เชิญวิญญาณเขาให้เข้าออกในบ้านได้ให้ทำพิธีเพื่อให้เขามาช่วยคุณใช่ไหมครับให้มาคุ้มครองให้มาคุ้มครองแทนที่จะมาทวงหนี้คุณค่ะให้หนักเป็นเบาเนี่ยครับก็เลยติดสินบนผีคุณไปแก้โดยการที่บอกว่าให้เขามาเป็นผีเฝ้าบ้านคุณจะทำบุญให้เขานะครับผมโดยมาอยู่ในรูปปั้นกุมารทั้งที่คนนั้นน่ะเขาไปทำแท้งให้เด็กคนนึงต้องตายนะครับผมก็เหมือนเป็นการติดสินบนเขาไงบอกเออถ้าเธอมาอยู่กับฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไหว้ให้นะแต่อย่ามาเอาเรื่องเอาราวอะไรกันก็น่าจะทำนองนี้ค่ะครับผมอันนี้จะแก้ไงคะคุณริววิธีแก้ยากมากครับทำอะไรไม่ได้ครับเพราะ1ต้องยินดีทุกครั้งที่เจอเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ต้องยินดีบอกว่าถ้าเป็นการชดใช้กรรมก็ขอยินดีชดใช้ให้เขาแล้วพระองค์อื่นๆที่อยู่ในบ้านควรจะไม่ควรเก็บครับถ้าไม่ใช่ของเก่าจริงๆนะครับผมไม่ควรเก็บแต่ถ้าเกิดเก็บมาแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็ควรนำไปถวายวัดหรือไปให้ที่ที่เขาใช้ประโยชน์ในการไหว้ได้จริงๆแต่จริงๆไม่ควรนำเข้าบ้านครับเพราะแต่ละคนที่เข้าไปทิ้งคงมีสาเหตุที่แตกต่างกันบางคนก็เอารูปปั้นพระไปเชื่อบางหมอที่แนะนำว่าต้องเอาพระพุทธรูปมาทำพิธีล้างกรรมแก้กรรมนะครับมาสวดสะเดาะเคราะห์อันนี้ไม่ควรทำพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่สูงเพราะฉะนั้นรูปปั้นเหล่านี้เอามาแก้เคาะสะเดาะเคาะไม่ควรแต่เรื่องขาของคุณไม่เกี่ยวกับผีนะครับผมบอกได้เลยคุณริวทำไมอาการเป็นเหมือนกันเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องผีหรอกครับอ๋อค่ะทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดครับพออายุมากขึ้นทุกคนจะมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยคือโรคหัวเข่านะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ริวมองว่า1คุณกินเหมือนกัน2คุณอาศัยอยู่ในบ้านและคุณที่หลับที่นอนอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นหลายอย่างก็เอื้ออำนวยที่จะให้เป็นคล้ายคลึงกันได้นะครับมันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวหรอกถ้าคุณไปตรวจหมอจริงๆนะครับหรือไปหาจากหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกจริงๆก็อาจจะได้สาเหตุที่ชัดเจนขึ้นสุดท้ายครับคุณทิพย์อยากจะพูดอะไรกับคนที่ชอบเก็บของมาบูชามาเก็บไว้ในบ้านเหมือนสามีคุณไหมคือของสิ่งของที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วเนี่ยไม่สมควรที่จะนำเก็บกลับเข้ามาในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจอปัญหาที่แบบมันแก้ยากอ่ะใช่ป่ะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอ
เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ออกความคิดเห็นที่ Facebook ของเลขบวชกรรมนะครับผมมาต่อกันที่เรื่องที่2วันนี้ครับคุณเรืองเชิญครับมีอยู่1วันที่เกิดนะครับต่อรองกับมัทธุราชครับต่อรองกับมัทธุราชครับน่าจะเป็นหมายเลข26หรือเปล่าครับ26ครับเพราะอะไรครับโยดูจากหน้าเขาแล้วเนี่ยเหมือนคนป่วยอ่ะหรือจะง่วงก็ไม่รู้เหมือนกันได้ครับผมคุณโยคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดที่ต่อรองกับมัจจุราชคือวันที่14ครับทำไมคนเกิดวันที่14ถึงต้องต่อรองกับมัทธุราชอีกสักครู่ครับของวันเกิดวันที่14เขาก็คือคุณมนัสสวีกาแก้วหรือคุณก้องจากตัวเลขในชีวิตตัวเลขไหนของคุณก้องที่ทำให้คุณริวได้บอกว่าเขานั้นได้ต่อรองกับมัจจุราชหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณก้องตัดสินใจมาร่วมรายการในวันนี้เรื่องราวการต่อรองกับมัจจุราชจะน่าขนลุกขนาดไหนต้องร่วมหาคำต่อไปพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่14ค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างมีอะไรก็เป็นโรคส่วนตัวอยู่แล้วมีอะไรไม่ค่อยระบายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่14คือทุกข์ใจแล้วก็คิดมากปีชวดเนี่ยหนูเป็นสัตว์บริวารขององค์พระพิฆเนศคนส่วนใหญ่จะไปภาวนาและขอพรผมก็เลยคิดว่าคุณคงมีความหวังบางเรื่องมีเรื่องที่ภาวนาอยู่ในใจนะครับอยากให้มันมีปฏิหารนั่นเองนะครับ4ของคุณไปอยู่ในเลขที่บ้าน44นะครับผมและ52ทับ594เลข5คืออารมณ์เลข9หมายถึงคนอายุน้อยกว่าหรือลูกที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายนะครับแต่เลข14นะครับเลขสีคือความตายผมเห็นตัวเลขคุณก็เลยให้ใช้คำว่าต่อรองกับมัจจุราชนั่นเองนะครับฟังคุณเรียววิเคราะห์แล้วรู้สึกไงครับคุณก้องก็ใช่ครับในส่วนตรงไหนบ้างครับว่ามีความทุกข์ใจครับผมฝังใจแล้วก็มีคนที่อายุน้อยกว่าคือหลานผมเองครับที่อยู่ในครอบครัวครอบครัวผมหลานนี่ชื่ออะไรนะครับหลานชื่อน้องโตโต้ครับโตโต้ครับน้องโตโต้ใช่ครับผมครับแล้วก็แม่ผมก็จะเขาจะขายลูกชิ้นแล้วก็เลี้ยงหลาน3คนเพราะว่าครอบครัวเขาน้องโตโต้ก็คือพ่อแม่คือมีปัญหากันคือแยกทางกันนะครับแต่บ้านหลังนั้นก็คือว่าผมจะไม่ค่อยได้อยู่ครับคือผมจะอยู่กรุงเทพแต่ทีนี้ก็มาเกิดเหตุตอนช่วงเดือนมกราบริเวณที่เกิดเหตุก็จะเป็นบริเวณที่หน้าบ้านผมเองคือจะเป็นที่นอนที่เล่นที่อะไรอยู่จุดนั้นวันที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับมันมีเด็กมาจากซอยอื่นเขามาเล่นข้ามถิ่นมาเล่นบริเวณที่น้องเล่นก็เห็นถือขี่รถผ่านเป็นขวดน้ำมันที่ขายตามร้านขายของชำครับที่ก็แบ่งขายก็ไม่ได้เอะใจอะไรขอถามได้ไหมครับที่บอกว่าเด็กข้ามถิ่นมาเล่นเนี่ยกับหลานคุณเนี่ยวันนั้นเด็กมีทั้งหมดกี่คนนะฮะที่เล่นกันอยู่8คนครับเด็ก8คนรวมกับโตโต้แล้วก็เล่นอะไรกันครับคือเขาฝึกทำระเบิดปิงปองฮะก็คือว่าเด็กคนที่โตสุดเขาจะเป็นคนดูโทรศัพท์แล้วให้พวกนั้นเป็นคนทำตามเดี๋ยวขอถามใหม่หลานคุณอายุเท่าไหร่อายุขวบ7เดือนครับซึ่งตอนนั้นผู้ใหญ่ก็อยู่ผู้ใหญ่ก็เห็นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับโตโต้เดินไปดูเฉยๆว่าเขามุงอะไรเฉยๆครับแต่ทีนี้เขาทำแล้วก็ทำไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่โดยการที่ขุดดินนะครับเป็นหลุมแล้วก็เอาน้ำมันเทลงไปในหลุมครับแล้วทีนี้เขาอีกคนนึงก็เป็นคนจุดเชื้อเพลิงที่กำลังเทอยู่มันก็ยังไม่สุดใช่ไหมครับไฟมันลุก
ลุกลามไปที่มือครับแล้วเขาก็สลัดทิ้งแล้วไปโดนแถวหน้าอกของน้องโตโต้แถวนี้ครับแล้วไฟก็ลุกท่วมทั้งตัวครับแล้วก็อย่าบอกนะว่าโดนน้องโตโต้ทั้งตัวเลยทั้งตัวครับสภาพไฟลุกท่วมนี่คือลุกยังไงฮะคือลุกตั้งแต่หน้าอกขึ้นมาหรือว่าลามไปทั้งตัวละก็คือแถบข้างหน้าไปหมดครับเหลือเฉพาะด้านหลังครับพอไฟลุกท่วมน้องก็อีก 6-7 คนเขาก็อยู่ในช่วงตกใจครับก็คือช่วยดับแค่2คนแล้วทีนี้ดับไม่ได้เขาก็เลยวิ่งมาที่บ้านแม่ผมแล้วทีนี้แม่ผมก็เลยถามว่าเมาน้ำอะไรน้ำไปทำอะไรไอ้เดียวคนชื่อไอ้น้องเดียวแหละก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไฟไหม้โตโต้เขาก็วิ่งเอาถังน้ำเพื่อที่จะไปดับโตโต้แล้วแม่ผมก็ฟ้าไอ้ผ้าขนหนูได้แล้วเขาก็วิ่งไปดับพอดับเสร็จปุ๊บเขาถอยรถอย่างไวเลยครับเพื่อที่ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดครับพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บในเนื้อหนังที่มันไหม้ครับเขาจะทำการเบิร์นผิวหนังทิ้งทั้งหมดครับแล้วหมอก็บอกทางครอบครัวผมว่าให้ทำใจอยู่น้องอยู่ที่ประมาณ50-50แล้วทีนี้ตอนที่ผมเห็นน้องครั้งแรกครับถามพยาบาลกับถามคุณหมอก็ได้คุยกับทางหมอโดยตรงหมอบอกว่าคือตอนนี้น้องคือถามพูดง่ายก็คือรอดตายแล้วคือพ้นฉีดในระยะที่1ครับส่วนระยะที่2ก็คือว่าน้องมีแผลเปิดค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะติดเชื้อในกระแสเลือดมีสูงคือตอนนั้นเขาบอกว่าเราจะลุ้นกันวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีพอหลังจากรักษาไปอยู่สักพักหนึ่งก็ออกจากห้อง ICU แล้วก็มาพักอยู่ห้องพักฟื้นแล้วทีนี้ก็คิดง่ายๆคือว่าเวลาคนโดนไฟลวกโดนอะไรนี่ครับตอนวัน2วันแรกมันก็จะยังไม่พองใช่ไหมครับแต่พอวันที่มันพองแล้วน้ำมันใสๆน้ำอะไรมันแตกนะครับพูดง่ายๆคือผมเห็นสภาพนี่ไม่ต่างอะไรกับศพเลยคือพองเป็นน้ำใสๆขาวๆก็คือแตกคือมันแตกแล้วครับและทีนี้ก็ทั้งตัวนี่ก็จะพันเป็นมัมมี่ครับพันตั้งแต่มือยันเท้ายัดพันหมดเลยพันทั้งตัวครับแล้วก็ไม่รู้จะช่วยน้องยังไงผมก็ทำทุกวิถีทางก็ไปวัดไปวาไปหมดนะครับแล้วก็โพสต์บน Facebook ว่าคนบน Facebook ว่าให้เพื่อนๆช่วยให้กำลังใจสวดมนต์ช่วยน้องหน่อยอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้น้องอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่รามาครับอยู่โรงพยาบาลรามาใช่ครับผมครับผมอาการล่าสุดของน้องตอนนี้เป็นไงครับอาการล่าสุดตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงทํากายภาพบําบัดและก็แปะผิวหนังที่หน้าอกกับขาตอนนี้ก็คือยังเดินหรือว่ายังอะไรไม่ได้คืออยู่ในช่วงหัดเดินแต่ทางคุณหมอเขาก็บอกว่าของน้องเนี่ยเช็ดน้องอ่ะคือมันมีผลสภาพจิตใจตลอดชีวิตของเขาเลยพูดง่ายคือการดํารงชีวิตครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่คิดว่าอยู่ในมือหมอแล้วคงปลอดภัยนะครับคงต่อสู้ได้ครับเรียวครับต่อรองกับมัจจุราชในเคสของคุณก้องนี่คือก็อย่างที่เขาได้เล่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งแล้วอายุก็น้อยมากต่อการที่จะรับถึงสภาพบาดแผลได้ก็การที่ยื้อสุดชีวิตแล้วก็ช่วยกันเยียวยาจนสุดชีวิตเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยกลับมาได้นะครับก็คือการต่อรองจากมัจจุราชนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างน้องโตโต้เนี่ยคือเขามีกรรมมาก่อนถ้าความเชื่อในของศาสนาเขาก็อาจจะมองว่าในอดีตคุณอาจจะเคยไปทำกรรมไว้อย่างเช่นไปเผาสัตว์หรือว่าไปเผาไปทำร้ายคนอื่นก่อนวันหนึ่งผลกรรมมันก็เลยตามย้อนกลับมานั่นคือในความเชื่อที่อาจจะอ้างอิงได้นะครับแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาในโลกของความเป็นจริงก่อนว่ามันเกิดจากความประมาทมันเกิดจากการที่เด็กรู้เท่าไม่ถึงการกับการเสพสื่อต่างๆแล้วก็ลองเรียนแบบลองทำโดยที่ไม่รู้นะครับ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้คุณก้องมีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กสมัยนี้ที่มักจะชอบเรียนแบบหรือว่าเล่นอะไรที่มันพิเรนพิเรนครับคือเด็กทุกวันนี้100%นะครับจะติดโลกโซเชียลแต่บางคนก็ถ้าติดไปในทางที่ดีก็ดีครับแต่ถ้าไปเสพที่มันมีอัตราเสี่ยงอันตรายจากเด็กทั่วไปที่เขาเล่นกันปกติแต่นี่เล่นแบบทำระเบิดมันก็อันตรายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ครับให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเลขวดกรรมนะครับผมมาถึงเรื่องที่3วันนี้ครับคุณเรียวเชิญครับมีอยู่1วันที่เกิดครับมีผีแอบมองครับโยครับเชิญครับ31ท่านนี้คิดว่าใครมีผีแอบมองครับผมมองไว้ตั้งแต่แรกนะมองแต่แรกนะฮะผมมองว่าหมายเลข21เพราะว่าอะไรฮะคือหน้าแกแบบไม่ลื่นเริงไม่เครียดหน่อยดูหน้าเครียดไปได้ครับโยคิดว่า21คุณริวคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดที่ผีแอบมองคือวันที่วันที่17ครับครับเกิดอะไรกับคุณโอวรุธช่วงหน้าครับเจ้าของวันเกิดวันที่17นั่นก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราในวันนี้นั่นเองครับคุณโอวรุธคุณริวตั้งหัวข้อของเขานั้นว่ามีผีคอยแอบมองอยู่ตัวคุณโอจะเคยสัมผัสได้ถึงผีที่แอบมองตัวเขาอยู่หรือไม่ซึ่งผีที่คุณริวหมายถึงนั้นจะเป็นใครเรื่องนี้คงมีเพียงคุณโอและคุณริวเท่านั้นที่ให้คำตอบได้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมพร้อมกันเลยครับคนเกิดวันที่17นะครับผมเป็นคนที่ต้องบอกว่าถูกกำหนดมาอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือต้องอาภัพแล้วก็ต้องเกิดมาเสียสละแต่ในขณะเดียวกันคนเกิดวันที่17ก็จะเป็นคนมีเซนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ17ในวันที่เกิดของพี่โอเนี่ยเลข7ไปอยู่ในเลขทะเบียนรถ4หน้า4หลังตรงกลางเลข1นะครับ4ในภาษาจีนซีนะครับพ้องเสียงคือความตายตรงกลางมี1คนผมเลยสงสัยว่าพี่โอมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่ามีใครตามเราอยู่หรือเปล่านะครับผมต่อมาครับ1คนคนเนี้ยนะครับที่อยู่ในเลขทะเบียนรถไปอยู่ตั้งแต่ในเลขที่บ้าน100ตามคุณในเลขที่17นะครับผมเลยสงสัยก็เลยลองดูว่าในบ้านเลขที่เนี่ยผมเห็นอะไรได้บ้าง1ในบ้านมีต้นไม้ใหญ่หรือไม่2ในบ้านมีศาลพระภูมิอยู่หรือเปล่า3ตรงทางระหว่างบ้านฮะผมไม่รู้ว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับช้างไหมช้างอย่างเช่นพวกรูปปั้นช้างรูปช้างที่เกี่ยวข้องกับศาลพระภูมิหรืออยู่ตรงหน้าบ้านหรืออยู่ตรงบ้านก็ดีนะครับเขาวงเล็บมาเลยว่าต้องเป็นวัยเด็กเท่านั้นก็คืออายุต่ำกว่า15ถ้าเกิดมีมันจะเฉลยได้ว่า1คนที่ตามคุณน่ะเป็นใครนอกนั้นผมยังไม่เห็นอะไรไปมากกว่านี้เลยใช้คำว่ามีผีแอบมองครับผม
ฟังจากที่คุณเรียนวิเคราะห์แล้วรู้สึกไงครับพี่โอมีอะไรที่คุ้นๆบ้างไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของวัยเด็กอย่างที่คุณริวบอกก็คือหลังอายุ15ไปมีต้นมะม่วงนะครับต้นไม้ใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับเป็นมะม่วงเขียวเสวยก็คือปลูกเองกับมือนะครับปลูกด้วยเม็ดของมันเม็ดที่สุกแล้วเป็นคนไปจิ้มไว้เองครับต่อมาบ้านหลังนี้นอกจากต้นไม้ที่เห็นแล้วเนี่ยมีศาลพระภูมิมั้ยครับมีศาลพระภูมิครับครับผมแปลว่าคุณโอเติบโตมาในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยจนถึงอายุ15ปีคือภาพที่เข้ามาในหัวเรียวคุณเรียวนี่คือเห็นต้นไม้ใหญ่ถูกต้องเพราะว่าที่พาผมเข้าไปคือให้ผมเห็นต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยเป็นความทรงจำของเขาเสร็จแล้วก็เห็นตรงศาลพระภูมิครับแล้วก็เหมือนกับบ้านหลังเนี้ยมันเหมือนกับมีซอกที่ให้เข้าไปหลบไปเล่นได้ครับมันไม่ได้เป็นบ้านแบบที่ไม่มีซอกอ่ะแล้วตรงซอกนั่นแหละที่ผมเห็นคือมันมีคำว่าช้างเกิดขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าช้างเนี่ยคืออะไรที่คุณโอจะมีอะไรก็ตามจนถึงชื่อเสียงโด่งดังจนมาถึงตอนเนี้ยแต่เขายังอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนพอจะคิดออกไหมครับว่าบ้านหลังเก่านี้มันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับช้างอยู่ไหมครับก็คือบ้านหลังเก่าผมคุณแม่บอกว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยมาจากตระกูลกุญชรนายุทธยาครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไปอยู่ที่ไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีช้างเป็นช้างไม้นะฮะแต่คุณแม่ไม่ได้จำตำแหน่งไม่ได้ฮะมันตอบโจทย์คุณเร็วไหมครับว่าความหมายมันเป็นยังไงก็ตอบโจทย์นะฮะเพราะว่าผมที่ฟังแล้วก็ตกใจนะเพราะผมก็ไม่รู้เพราะว่าตามหลักกับผมก็จะรู้จักในนามของคุณโอวรุธวรธรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีการสืบเชื้อสายด้วยนะครับผมแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าภาพที่เขาพยายามพาผมไปเนี่ยเขาให้จบแค่อยู่แค่บริเวณหน้าบ้านผมเจาะเข้าไปถึงในบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าหน้าบ้านเนี่ยตรงตำแหน่งนั้นอ่ะต้องมีอะไรที่แบบพิเศษอ่ะที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงข้างในของตัวในบ้านได้เพื่อที่จะได้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องอะไรแต่เขาบอกว่าที่นี่ช้างผมก็เลยเขียนว่าช้างในบ้านในวัยเด็กแค่นั้นเองครับมีอะไรที่บ่งบอกไหมครับว่าเรายังมีไหว้หรือมีบรรพบุรุษที่เป็นสืบเชื้อสายด้านนี้อย่างเงี้ยครับปกติเขาจะมีการทำบุญนะปีละหนพี่โอก็ไปทุกปีก็เกือบทุกปีแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าย้ายบ้านไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าที่บ้านเชียงใหม่เนี่ยก็ยังมีรูปของถ้าคุณปู่ยังมีรูปมีอะไรอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเกิดสืบเชื้อสายซึ่งมีเป็นนามสกุลพระราชทานด้วยนะครับกุญชรณอยุธยาก็แปลว่าบรรพบุรุษเนี่ยยังคุ้มครองอยู่ทีเนี้ยเขาต้องการให้คุณโอเนี่ยกลับไปเหมือนกับว่าไปไหว้ต้นบรรพบุรุษจริงๆเพื่อขอให้ท่านน่ะมาปกปักรักษาแล้วก็ช่วยเสริมอะไรช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่ถ้ามันเกี่ยวกับดวงที่มันตกต่ำลงเนี่ยก็คือให้ท่านช่วยหนุนโดยเอาบารมีท่านน่ะหนุนขึ้นมาในฐานะลูกหลานนั่นเองจะต้องไปไหว้ที่ไหนครับก็เนี่ยเห็นไหมฮะเขาบอกว่าเขาพาผมไปที่เก่านั่นหมายความว่าคนในตระกูลเนี้ยเขากลับไปไหว้ที่ไหนกันมีจริงๆแล้วเรามีการไหว้ทุกปีครับนะครับที่บ้านหม้อเนี่ยเราจะมีวังอยู่วังนึงชื่อวังบ้านหม้อวังเนี้ยจะเป็นวังที่เก็บโกฎของตระกูลกุญชรก็ถ้าเกิดปีนี้มีโอกาสถ้าเกิดไหว้นะครับผมอยากให้คุณโอลองดูครับ1ให้ขอขมาก่อนเพราะเราในฐานะสืบเชื้อสายเพราะนั้นอะไรที่มันผิดพลาดหรืออะไรที่เราทำแล้วมันเกิดความเสื่อมเสียไป1เราขอขมาก่อน2คือขอให้บรรพบุรุษช่วยเปิดทางให้นะครับช่วยมาเสริมหนุนดวงเราให้กลับขึ้นมานะครับ อันนี้ที่ผมเห็นนะฮะโยอยากจะบอกอะไรพูดอะไรกับบรรพบุรุษที่ตามที่อยู่ฮะ
ก็อย่างที่คุณริวว่านะฮะก็คงจะต้องไปกราบขอเข้ามาท่านที่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้เสียชื่อเสียงของวงตระกูลครับครับแล้วก็จะไปขอให้บุญบารมีของท่านได้หนุนเราความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์หากคุณอยู่ในครอบครัวที่มีความทุกข์และทำร้ายกันก็จงปล่อยวางความทุกข์นั้นและให้อภัยกันและถ้าบ้านของคุณจะต้องร้อนเป็นไฟเพราะการกระทำของตัวคุณเองการยอมรับความผิดและหาทางแก้ไขมันเป็นทางที่ดีที่สุดเสมอครับและถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขกฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมแล้วอย่าลืมว่าวันนี้คุณหยุดสร้างกรรมแล้วหรือยังพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับ